ช่วงที่2ของ Top of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีก1หน้าจอที่มีขนาดใหญ่8นิ้วนอกจากเขามี9นิ้ว10นิ้วแล้วคุณผู้ชมคะหนูเอา8นิ้วโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเขานั่นคืออัลไพ Society หรือ YouTube อัลไพ Channel จ้าครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นเหนื่อยเช่นเคยเหนื่อยงั้นนั่งฟังเฉยๆช่วงนี้เดี๋ยวฟังอาจารย์ดีกว่าช้าหน่อยก็ได้กลัวคุณผู้ชมหลับคือกลัวเวลาไม่พอหรือยังไงคืออยากคือมันดึกแล้วค่ะคืออยากให้คุณผู้ชมรู้สึกแบบตื่นเต้นโอเควันช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ความรู้ช่วงไหนไม่ใช่ช่วงของอาจารย์ทุกช่วงอ่ะความรู้ของอาจารย์เป็นอะไรคะวันนี้วันนี้อาจารย์เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงครับครับความจริงเราอยู่ในวงการเครื่องเสียงนะมีเราได้ยินคนพูดถึงเรื่องเสียงกันมาเยอะมากนะครับความจริงเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ไหมจับไม่ได้จับไม่ได้มองไม่เห็นแต่ตั้งแต่หนูมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยหนูรู้ว่าเสียงดูได้คือเมื่อก่อนหนูก็เคยเชื่อว่าเสียงฟังใช้ฟังแต่อาจารย์เนี่ยใช้ดูเสียงเห็นเสียงเห็นเสียงสามารถเห็นได้ครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องเสียงความรู้ที่จะมาพูดในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่าเสียงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้หลายคนบอกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรของเสียงไหมในหลักทางฟิสิกส์เนี่ยเสียงไอสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แล้วเรามองมันมองไม่เห็นเนี่ยจะสัมผัสก็อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกว่าเสียงปะทะผ่านตัวเราไปก็เป็นลมไหมก็คือลมกระแทกความจริงเสียงไม่ใช่ลมเสียงเป็นคลื่นความถี่ที่เคลื่อนมาตามอากาศเพียงแต่ว่าพอเป็นความถี่ต่ำมันจะมีแรงปะทะทำให้รู้สึกว่าเอิ่มกับมันปะทะกับตัวเราแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยเสียงตามหลักฟิสิกส์มันมีองค์ประกอบต้อง4อย่างเห็นไหมไอสิ่งที่มองไม่เห็นนะอันนี้เสียงหรือวิญญาณเหมือนวิญญาณหมายถึงบอกว่าบางครั้งเราบอกไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีมันไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงก็เช่นเดียวกันมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงองค์ประกอบของเสียงทางฟิสิกส์เสียงมีองค์ประกอบอยู่4แบบมาดูกระดานเรื่องนี้ริวไม่ยุ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ยุ่งเดี๋ยวไม่ยุ่งอันนี้ทำแทนครับมาดูองค์ประกอบตัวแรกก่อนนะครับเป็นหัวข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าเวฟเลนจ์ความยาวขึ้นนะครับเราสามารถที่จะคำนวณหาได้ว่าคลื่นความถี่แต่ละความถี่เนี่ยถ้าสามารถมองเห็นได้นะเราจะรู้ว่าไอ้คลื่นความถี่เนี่ยมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนเสียงเดินทางเป็นวงกลมเวลาเสียงออกจากลำโพงมันจะตึ้งเนี่ยมันจะเดินทางเป็นวงกลมนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะหาว่าความถี่100เฮิรตซ์ซึ่งออกจากลำโพงซับเนี่ยถ้าสามารถเอาลูกตามองเห็นเสียงได้100เฮิรตซ์ใหญ่ๆขนาดไหน มันสามารถคำนวณโดยเอาความเร็วของเสียง 1,132 ฟุตต่อวินาทีหารด้วยความถี่ที่เราอยากจะรู้เพราะฉะนั้นพอเราเอา1,132ก็คือความเร็วเสียงหน่วยเป็นฟุตต่อวินาทีหารด้วย100เฮิรตซ์เราจะรู้ว่าความถี่100เฮิรตซ์เนี่ยถ้าเราสามารถมองเห็นได้มันจะเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.32 ฟุตเดี๋ยว1ฟุตก็เท่ากับ1ไม้บรรทัดปะใช่ก็คือ11ไม้บรรทัดอะต้องใหญ่นะโอ้ใหญ่กว่าห้องเราอีกอะถ้า3ฟุตก็ประมาณ90เซนก็เกือบ1เมตรเพราะนั้น11ฟุตกว่าก็ประมาณ2เมตร2เมตรกว่าโอ้ใหญ่นะนะครับแล้วถ้าเป็นความถี่50เฮิรตซ์มันก็จะใหญ่กว่านี้เท่าตัวก็กลายเป็น22ฟุตมันก็ต้องโอ้โหขนาดใหญ่กว่าบ้านห้องอะไรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหลักการที่ว่าทำไมความถี่ต่ำๆเนี่ยมันใหญ่มันถึงเดินทางได้ไกลเราก็คือได้ยินเขาไกลถูกต้องเพราะว่าเขาก็จะกว้างพอมันวงใหญ่มันก็เดินทางได้ไกลขนาดที่ความถี่สูงๆเล็กๆมันก็เล็กคอมพิวเตอร์มันก็เดินทางไปได้ไม่ไกลนี่เรื่องแรกก็คือเวฟเลนท์ครับอันที่สองความถี่ครับความถี่การที่เราเรียกความถี่ความหมายมันก็หมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยคือหลักการคำนวณเราจะเอา1วินาทีเป็นที่ตั้งเสมอครับใน1วินาทีถ้าเสียงเดินทางได้100ลูกคลื่น
เราจะเรียกความถี่นี้ว่า100เฮิรตซ์หรือถ้าในเชิงปฏิบัติถ้าเอาลำโพงซับดอกหนึ่งแล้วเราป้อนความถี่100เฮิรตซ์ให้มันมันหมายความว่าในวินาทีใน1วินาทีเนี่ยลำโพงจะขยับถึง100ครั้งนี่ก็คือความถี่100เฮิรตซ์มันจะขยับ100ครั้งต่อ1วินาทีโอ้เร็วมากเลยนะนะครับก็ถือว่าเร็วมากแต่หูแค่1 2แค่นี้หูทำได้100ครั้งอ่ะแล้วคิดดูแล้วถ้าเป็นลำโพง Twitter ที่มาทำงานขนาดสัก10,000เฮิรตซ์อ่ะครับใน1วินาทีมันขยับได้ 10,000 ครั้งคุณพระเราถึงมองไม่เห็นว่า Twitter มันขยับเพราะมันเร็วมากนะครับแต่จริงๆมันขยับนี่คือตัวองค์ประกอบที่2คือเรื่องของความถี่อันที่3คาบเวลาหรือ period period มันเป็นการคำนวณว่าเสียงในแต่ละความถี่ใช้เวลาในการเดินทางเร็วแค่ไหนนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าความถี่100เฮิรตซ์นะครับความเร็วของมันก็คือเอา1วินาทีตั้งหารด้วย100เฮิรตซ์เพราะนั้นความเร็วในการเดินทางของความถี่100เฮิรตซ์ก็คือ0.01วินาทีนะครับแต่ถ้ายิ่งความถี่ยิ่งสูงการเดินทางก็ยิ่งเร็วนะครับนี่องค์ประกอบที่3ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของความดังที่เรียกว่าแอมพลิจูดครับในศัพท์เทคนิคก็คือ dB ไงป่ะคะหน่วยของความดังก็คือเดซิเบลนะครับครับเวลาเราเพิ่มระดับความดังเนี่ยในภาษาชาวบ้านมักจะเรียกว่าการเพิ่มวอลุ่มเพิ่มวอลุ่มแต่ในศัพท์ทางเทคนิคก็เรียกว่าการเพิ่มแอมพลิจูดเพราะนั้นเมื่อความดังสูงขึ้นก็คือ dB เพิ่มหรือลดนะเพราะนั้นเรื่องของความดังก็เป็นองค์ประกอบตัวที่4ของเสียงพี่น้องคะพี่น้องคะพี่น้องช่วยเพิ่มแอมพลิจูดให้หน่อยค่ะตอนนี้เสียงของพี่น้องเบาไปกันเวลาเพิ่มแอมพลิจูดเหรอครับพอไหมมันดูยากนะอาจารย์วอลุ่มเหมือนเดิมเนี่ยในสุดท้ายอาจารย์กำลังเอาสิ่งที่เราเสียงคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงและมีองค์ประกอบถึง4ตัวหนูชอบมันไม่น่าเชื่อทวิตเตอร์คุณผู้ชม1วินาทีอ่ะที่เราบอกว่าทำงานได้ 10,000 เฮิรตซ์ได้ปั๊บ 20,000 เฮิรตซ์หรืออะไรเนี่ยการขยับตัวของลำโพงต่อครั้งต่อ1วินาทีที่เขาทำได้อ่ะโอ้โหพอพูดถึงทวิตเตอร์ที่คุณภาพสูงๆที่บอกรีสปอนส์ถึง 20,000 เฮิรตซ์คิดดูว่าในวินาทีนึงอ่ะมันขยับได้ 20,000 ครั้งอ่ะใช่บางแบรนด์ไปถึง 30,000 เพราะนั้นหลักวิศวกรรมในการสร้างลำโพงที่ดีๆไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้เจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าลำโพงดีๆแล้วถ้าเขาจะแพงคุณผู้ชมก็ควรจะจ่ายต้องจ่ายให้เขาเพราะว่าเขาเก่งมันมีโน้ตฮาวซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพอฟังความรู้จากอาจารย์ก็คือหูหนักขึ้นมาสมองใหญ่ขึ้นมาต้องใช้ถ่วงแล้วนะต้องไปเอาถ่วงเลยถ่วงเอาไว้ครับเพราะว่าเป็นคนหูเบาตายต่างหูเลยได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใส่แล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะมาพี่หน่องมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวมาช่วยของพี่ดีกว่านะครับก็ช่วงศาสนาสัปดาห์นี้เรามีรถสปอร์ตเป็นระบบเสียงในรถสปอร์ตครับนะฮะคือซึ่ง 350Z เนี่ยคือคันนี้คือ 350Z ค่ะซึ่งจะมีเนื้อที่ในการติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่เขามีแค่2คนนั่งคือข้างหลังด็อกซีทเนี่ยก็มันก็เล็กอยู่แล้วใช่แล้วตรงห้องเก็บสัมภาระท้ายก็ยังเล็กอีกเล็กมากใช่เพราะตัวรถเขาจะไม่ได้ใหญ่มากเป็นผลงานจากร้าน RC Car Audio ครับด้วยรูปทรงของรถสปอร์ตอย่าง 350Z ทำให้การจัดระบบเสียงนั้นค่อนข้างยากโดยเฉพาะการเล่นในรูปแบบ ESQL ที่เน้นเสียงดังฟังเพราะสำหรับคันนี้เริ่มต้นระบบด้วย head unit เดิมส่งสัญญาณเสียงเข้าไปปรับแต่งที่ PM ของ Formula X รุ่น FX888S ที่มีภาค Equalizer 5ย่านความถี่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดจากนั้นจึงส่งสัญญาณเข้าสู่ภาคขยายด้วย Power Amp ของ Formula X ที่ใช้ในระบบนี้เพียง2เครื่องเครื่องแรกเป็นคาร์ด AB 4 Channel FX4180S ให้กำลังขับถึง300วัตต์คูณ4นำมาขับชุดลำโพงกลางแหลมแบบแยกชิ้น2ทางขนาด 6.5 นิ้วของ Formula X FX628K ซึ่งใช้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดแรกทางด้านหน้าติดตั้งที่แผงข้างประตูส่วนชุดที่2ติดตั้งอยู่ในแผงด้านหลังของ Dock Seat และชุดที่3ติดตั้งไว้ที่แผงงาน Sound Concept ในส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถเพื่อให้เสียงออกนอกรถเวลาเปิดโชว์กลับมาที่สัญญาณเสียงซับใช้ Power Amp เครื่องที่2เป็นคาร์ดดีโมโน FX2200.1Dให้กำลังขับสูงสุดถึง2,000 วัตต์ที่1โอห์ม
นำมาขับลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้ว2ดอกของ Formula X รุ่น FX 10W3 ติดตั้งในตู้ที่ทางร้านออกแบบมาอย่างดีจัดเป็นงานซาวด์คอนเซปต์สวยๆล้ำๆด้วยอลูมิเนียมและอะคริลิกพร้อมเล่นแสงสีด้วยชุดไฟ LED ที่สามารถตั้งการกระพริบได้ถึง36สเต็ปเลยทีเดียวเอาไว้เปิดโชว์พร้อมเสียงเพลงเพราะๆเวลาปาร์ตี้ยามค่ำคืนระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 65,000 บาทเท่านั้นครับสวยงามใช่แล้วก็เล่นในระบบ ESQL เสียงดังพังเพาะเปิดโชว์ยามค่ำคืนหนูเคยถ่ายรูปบนรถคันนี้แทบไม่เห็นอะไรเลยคือแต่ก็เห็นแอมป์อะไรเงี้ยแบบทุกคนมาเมนในเฟซฟอร์มูล่าเอ็กซ์แบบซูเปอร์โหฟอร์มูล่าเอ็กซ์เขาดีจริงๆแสดงว่าเขาดังก็เป็นไฮเอ็นในรูปแบบเสียงดังครับโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่เบรก2เท่านั้นเบรก3มาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์นานาจะเอาอะไรมาแกะสักครู่เดียวค่ะ